นสิ่งที่เวลาเราเดินทางนะคะยี่สิบหรืออีกประมาณครึ่งชั่วโมงจะถึงค่ะแต่ว่าเราเจออุบัติเหตุก่อนนะคะบริเวณนี้ก็ยังพอไปได้ค่ะยังพอไปได้ไม่ได้ปิดถนนนะ